ทุกคนสินค้าแพงยังบ่แม่นประเด็นสำคัญแต่ประเด็นสำคัญคือบางบอนบางทีบ่ฮับเอาเงินกีบนั่นเองนะทุกคนแต่เนื่องจากว่าเป็นหยังเพิ่นคือบ่ฮับเงินกีบนะทุกคนเนาะนี่เลยนะพี่น้องเงินกีบของเฮาเนี่ยเพิ่นบ่ฮับเพิ่นบ่ฮับเอาเพราะว่าเพิ่นสิบอกให้เด้อว่าเป็นหยังเพิ่นคือบ่ฮับนะทุกคนอันนี้ก็คือกระเป๋าเงินนะพี่น้องเงินหลายคักหลายแน่เงินกีบติดมาในโตเนาะตอนมานี่เลยกะเพราะว่าเงินเฟ้อแห้งหลายทุกคนคิดเบิ่งว่าเงาะเงาะซื่อๆนะบ่แม่นเงาะไทยนะเงาะแบบบ่แม่นเงาะไทยนะทุกคน3โล200บาทเลยโอ้โหสุดๆไปเลยนะนี่เลยติดมานํานะพี่น้องเอ้ยเฮ็ดหยังก็บ่ได้เนาะต้องเมื่อซื้ออยู่บ้านจังสิได้เนี่ยซื้อกะทั้งเบิดนี่ก็ 70,000 100,000 กีบอุ้ยสมาบ่เป็น 100,000 บาทให้แพ่ว่าเนี่ยเด้เนาะสิได้รวยมั้ยอันนี้ 100,000 กีบเด้อพี่น้องอันนี้คือ30อันนี้ก็คือ70เนาะรวมทั้งเบิดก็เป็น 100,000 พอดีนะทุกคน 100,000 นี่ก็ประมาณ160บาทหรือ180บาทนี่เลยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ทุกคนโอ้โหตอนนี้นะพี่น้องเอ้ยเงินเฟ้อย่างคักถึงขันว่าควบคุมจะบ่ได้เองนะทุกคนเนื่องจากว่าน่าสิฮู้กันดีเนาะว่าสินค้าที่นำเข้าประเทศลาวส่วนหลายจะเป็นแต่สินค้านำเข้าบ่มีสินค้านำออกเลยนะทุกคนเนาะแม้แต่เป็นอาหารการกินผลไม้รากไม้หยังต่างๆนานานะทุกคนมื้อนี้แค่ผลไม้นะทุกคนยกตัวอย่างให้เบิ่งผล3โล200บาทป๊าดทีทุกแม่บอกว่า3โล200บาทนะลูกเด้อเพราะว่าก็เลยคิดว่าอุ้ยมันงอนี่เป็นสิ่งที่เพราะว่าห้ามบ่ได้ทุกคนห้ามใจบ่ได้อะลีเพราะว่าช่วงสงกรานต์นะที่เพราะว่ากลับไปอ่ะโลนึงยังบ่แพงปานนี้เลยโลนึงยังตกอยู่ประมาณ 35,000 กีบ 35,000 กีบกันราวๆประมาณ65บาทเนาะสมัยแต่ก่อนนะก็ประมาณ65บาทเฮาก็ยังว่าเออโหยยังแบบโหอยู่นะกว่าสิซื้อกินแต่อันนี้คือ3โล200บาทก็คือ3โลกอ่ะเกือบแสนเศร้าแล้วปัจจุบันนี้แต่มันก็สิเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆน้องนั่นแหละคือเหตุผลนะทุกคนว่าเป็นหยังเข้าของมันคือแพงแม้แต่เป็นผักผลไม้หลากใหม่เฮาก็ยังนําเข้าทุกคนโดยเฉพาะเป็นอาหารการกินของใส่สบู่อ่ะผงซักพอกเอ้ยยาสีฟันเอ้ยแป้งนัวเอ้ยเกลือเอ้ยแม้แต่ปลาแดกคือซื้อเนาะทุกคนทั้งที่เมืองลาวก็เป็นเมืองที่แบบว่าเฮ็ดหน้า2เทื่อเนาะบางบอนก็ได้เรื่องหน้าปีนี่ต้องห่วงนะทุกคนเฮ็ดเกือบแทบเบิดหมู่บ้านก็ต้องมีปูมีปลากินอยู่แล้วแต่ว่าเป็นหยังคือต้องซื้อปลาแดกกินนั่นเองคือทุกอย่างนี่เฮาซื้อแล้วเฮานําเข้าเบิดเนาะแลกการที่เฮานําเข้านี่คือเฮาก็ต้องใส่เงินตาต่างประเทศอยู่แล้วเนาะทุกคนและก็เลยเป็นเหตุให้เงินกีบของเฮานี่ก็นอนอิงนิ่งแน่นอันตันอยู่นะทุกคนแน่นอันตันเป็นเขาเนี้ยวที่หนึ่งลงมาใหม่ๆแล้วก็ทิ่มลงไปในกระติบเขาหรือว่าหนึ่งมาใหม่ๆแล้วก็เทลงไปใส่กระติบเขาก็เฮ็ดให้มันแน่นแน่นแน่นเฮ็ดให้มันเจ็บลงนั่นเองทุกคนเพราะว่ามันบ่ได้การที่จะขยับขยื่นยิ่งจกปันใดก็ยิ่งปัดปันใดยิ่งเนียนปันใดก็เฮี้ยงยิ่งแน่นยิ่งเหนียวเข้าไปนั่นเองนะอันนี้คือว่าเหลือเงินกีบเนาะทุกคนเพราะว่าสินค้าทั้งเบิดทั้งมวลที่เฮานําเข้ามานี่ส่วนหลายนี่ก็คือมีแต่นําเข้าและก็เป็นเงินของต่างประเทศเนาะทุกคนเพิ่นก็ใส่เงินตาบ่ใส่เงินในสกุลเงินกีบของเฮานั่นเองนะโอ้โหมันแพงยิ่งให้นักไปกว่าเดิมนะทุกคนอันนี้คือบอกเลยแต่ถ้าเป็นสินค้าที่คุณภาพเนาะบางคนบางท่านยกตัวอย่างคือมีลูกมีหลานที่มาเฮ็ดงานอยู่เมืองไทยทุกคนก็อยากให้พ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องได้กินอาหารดีๆได้กินอาหารที่แบบว่าราคาแพงก็จริงแต่ว่าคุณภาพมันดีอย่างเช่นยกตัวอย่างเนาะทุกคนคือเพราะว่าเนี่ยย่างไปเดินตลาดเนาะอยู่ในหนามหมู่บ้านนะทุกคนแล้วก็ไปเห็นเงาะ3โล100ทุกคน3โล100เนาะ
เฮาสื่อนี่200ก็ได้ตั้ง6โลพุ่นและคุณภาพของมันคือมันแซ่บมันหวานนั่นเองมันได้รสชาติทุกคนทุกคนก็น่าจะรู้ว่าเงาะโรงเรียนมันแซ่บอยู่แล้วเนาะนี่คือบ่ได้โฆษณาเงาะนะทุกคนเว้าถึงซื่อๆเด้อแต่ว่าผู้ใดบ่เชื่อก็ลองซื้อไปกินเบิ่งนะทุกคนเนาะซึ่งมันแตกต่างกันซะเกินทุกคนอาจจะได้ฟังไปแล้วเนาะอีแม่บอกว่าอุ้ยเงาะนั่นแน่แซ่บได้ระหว่างเงาะไทยนั่นแซ่บได้แห้งหวานแล้วว่ะนี่นะทุกคนเลยแบบเออแล้วเป็นกรณีที่หลายๆคนเนาะมีลูกมีร้านที่มาเฮ็ดงานในทางฝั่งใต้เพื่อนก็เลยต้องซื้อสินค้าฝากส่งกระป๋าอีกจะมีคนส่งเนาะส่งของลาวไทยนั่นเองทุกคนก็แห้งหลายไปเติมอีกบัดนี้และการที่เฮาจะซื้อคนใดนะทุกคนที่แบบว่าบริโภคสินค้าอย่างต่างๆก็แห้งแล้วหย่อยบัดนี้แล้วจ่อยที่จะได้เงินใส่ในเงินเก็บแม่นบ่มันก็เด้ออยู่อีกนี่และก็เป็นบางบอนบางทีหรือว่าเป็นห้างบางร้านหรือว่าเป็นสถานที่เป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนบางบอนก็เพิ่นก็บ่ได้ใส่เงินกีบเพิ่นก็ใส่เงินบาทนั่นเองคนหรือบางบอนเพิ่นก็แปลว่าเออยังก็ค่อยขอคิดเป็นเงินบาทเลยก็แล้วกันเนาะยังเช่นที่เคยได้เว้ากันเนาะทุกคนว่าเพิ่นก็บ่อยากรับปานใดแล้วเงินกีบก็อยากรับเงินบาทหลายกว่าเพราะว่าคือเฮาบ่ฮู้เนาะว่ามันสิเผลอไปหอนใส่แล้วเฮาคล้องนี่ถ้าขึ้นปุ๊บนี่ก็บ่มีวันที่จะลงเนาะก็คือยังเว้าเลยแหละบ่มีวันที่จะลงนะทุกคนยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆคือแบบโอ้โหเห็นแล้วแบบมันสุดว้าวเลยเนาะคืออย่างเช่นน่ะแค่ว่ายังคิดเลยว่าเออพ่อแม่จะดําไห้ดําหน้าทุกคนหรือว่าช่วงที่เฮ็ดไห้ใช่น่ะยังคิดอยู่เสมอว่าไก่จะลงไห้ลงหน้าต้องซื้อของจากฝั่งไทยฝากส่งไปทางฝั่งลาวทุกคนถามว่าไรคำนวณดูแล้วนะทุกคนบวกลบคูณหารแล้วราคากะเสลดเฉลี่ยแล้วมันกะสำคัญหรือว่าอาจจะบ่แตกต่างกันปานใดจากที่เฮาค้าเฮาฝากเนาะทุกคนค้าฝากของเฮาซื้อของอย่างดีแต่ว่าสิ่งที่เฮาได้มากกว่าก็คือคุณภาพเด้อจากพ่อแม่พี่น้องเนาะคุณภาพอย่างเช่นผลไม้เนาะก็คือเฮาได้กินแบบของดีไปเลยคืออย่างเช่นน่ะแค่ว่ามีน้องอยู่คนหนึ่งที่รู้จักกันมานานมากๆเนาะเพื่อนจะฝากของกับบ้านแทบทุกเดือนนะทุกคนซื้อของในทางฝั่งไทยนี่แหละฝากไปให้แม่อยู่ทางฝั่งลาวว่าจะเป็นอาหารสดอาหารแห้งผลไม้สดผลไม้แห้งคือจะฝากให้ทุกเดือนอันนี้คือเรื่องจริงนะคือเรื่องจริงเลยทุกคนได้ฝากเดือนนึงเนี่ยบ่แม่นเป็นหน่อยๆนะคือซื้อแบบ 4-5,000 อัพเลยคือส่งไปแต่ไทยเพียงว่าจนถามว่าเอ้าคือบ่ซื้อทางเมืองลาวเฮาแน่เพื่อนก็จะเอิ้นแค่ว่าเอื่อยเนาะเอื่อยเข้าใจบอกคําว่าเฮาซื้อสินค้าอยู่ทางเมืองลาวอ่ะมันแพงอยู่แล้วแต่ว่าเฮาได้คุณภาพต่ํานั่นเองทุกคนเพิ่นให้คําตอบแบบนี้เออก็เลยคิดได้ทันทีนะทุกคนว่าเออแม่นเนาะก็จริงอยู่ทั้งที่ปริมาณน่ะมันไล่เลี่ยกันอยู่แล้วทุกคนราคาค่าซื้อค่าฝากค่าส่งยังมันก็ไกลเคียงกันอยู่แล้วแต่แตกต่างกันตรงที่คุณภาพอย่างเช่นถ้าผลไม้นี่ก็คือเราซื้อแบบดีเลยทุเรียนเนาะทุกคนก็อาจจะได้เห็นนะยูทูบเบอร์หลายๆคนนะทุกคนเพื่อนก็จะแพร่กันบอกว่าเออไปซื้อทุเรียนอยู่ทางฝั่งลาวบางครั้งก็ได้ทุเรียนอ่อนได้ทุเรียนบ่สุกได้ทุเรียนดิบได้ทุเรียนแบบว่าโบหูรสชาติอีหยังก็ต่างๆนานานั่นนะทุกคนทั้งที่เฮาเสียเงินซื้อแต่สุดท้ายเฮาก็ได้กับกินของที่มันบ่ได้คุณภาพทีใจเฮาต้องการหรือว่าแต่คุณภาพในสิ่งที่เงินเฮาจ่ายไปนั่นเองแค่ว่าเป็นคนหนึ่งนะถ้าที่แบบว่ากินของดีแล้วมันกินของดีหรือว่าซื้อของแพงแต่ว่ามันดีมันคุ้มอ่ะยอมนะทุกคนดีกว่าเราจะซื้ออะไรที่มาชลุยชล่ายแล้วกินบ่ได้นั่นเองคือแบบความหิวอ่ะแต่เราไม่ได้กินอย่างที่ใจเราต้องการอ่ะคือมันหงุดหงิดมากนะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องนึงเนาะทุกคนเนาะเกี่ยวกับสถานการณ์เงินเฟ้อว่าเป็นยังคือหยุดบ่ยั้งเอาบ่อยู่นั่นเองนะทุกคนก็เพราะว่านี่แหละเรื่องง่ายๆเรื่องขนาดเงาะซื้อยัง3โล200บาทภาษาอีหยังล่ะเอ้ยออกมาแล้วก็ปวดใจนะพี่น้องเอ้ยโอเคแล้วจ้ะ EP นี้ก็ขอจบลงแค่เพียงเท่านี้เนาะ
ทั้งเบิดทั้งมวลที่เรามานะทุกคนก็เป็นแค่สถานที่เป็นแค่บางบอนบางหมู่บ้านชุมชนเท่านั้นเองเด้อจ้ะนอกจากสิบ่ขอเมาร่วมทั้งเบิดเด้อจ้ะชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ว่าน้ำเด้อจ้ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะ